วัดอันนี้เราก็จะมาจุดที่2นะครับเป็นวัดธรรมยันตีเหรอพุทธชยันตีพุทธชยันตีนะครับเป็นคนอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะไม่ค่อยได้เข้ามาเที่ยวนะครับเพราะตอนนั้นเขากำลังบูรณะใหม่อยู่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็เจดีย์พุทธคยาเลยนั่นน่ะครับข้างหน้าเด่นๆอยู่นะครับสวยมากเหมือนเรามาเที่ยวอินเดียเลยเนาะที่กว้างมากนะครับวันนี้จะพามาทริปนี้ก็จะพามาเที่ยวนะครับมาดูบรรยากาศไปก่อนมาไหว้พระแล้วเดี๋ยวโควิดสางสาแล้วเดี๋ยวเรามาเข้ามาไหว้พระทำบุญกันแต่ทำไมต้องอ้อมไปนู่นอ่ะทำไมไม่เข้าตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้มันเป็นที่นาเขาที่นี่เขาจะเป็นทำสวนผักกระเฉดนะครับที่เห็นในบ่อนี่นะครับปลูกผักกระเฉดแถวนี้ก็จะทำธุรกิจก็จะมีบ่อปลาบ่อกุ้งปลูกผักกระเฉดนะครับผมในโซนของวัดศรีเวรีน้อยพูดง่ายก็คือหัวตะเข้ครับบางเสาธงเขาเรียกว่าหัวตะเข้หรือหัวจระเข้เขาเรียกอำเภอบางเสาธงครับป้ายวัดอะไรนี่สุวรรณภูมิอ๋อวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีไอ้เขาจะให้เข้าหรือเปล่าวะน่ะลองไปดูก่อนทำไมมีตรวจโควิดด้วยเหรอน่าจะมีตรวจเอาสแกนหน้าผากเหรอเพื่อนเบรกก่อนเขาอาจจะโดนแท็กซี่ไงบ้านอาจจะไม่ใช่อาจจะตรวจวัดนะอ๋อใช่เอาวัดเอาไปจบลงสวัสดีครับผมสวัสดีครับจะเข้ามาชมวัดหน่อยครับได้ไหมครับเขามีงานกันอะไรกันไหมอยากจะไปดูเจดีย์พุทธคยาน่ะครับผมครับครับผมอยากให้รายละเอียดคือเข้าไปกราบไหว้ได้นะครับครับผมครับตรงด้านนี้มีอาหารท่านกำลังฉันข้าวอยู่พอดีครับผมเคยได้ยินแต่ชื่อครับผมหลวงพ่อที่สร้างเนี่ยเป็นหลวงพ่อมาจากวัดพุทธคยานะครับอ๋อมีหน้าเหรอหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับตอนนี้ท่านก็จำพรรษาอยู่เพราะท่านกลับอินเดียไม่ได้ท่านก็เลยมาสร้างสี่สังเวไว้เพื่อให้พวกเราได้กราบไหว้ครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทางวัดก็เลยต้องสแกนเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยนะครับโอเคครับเข้าใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวิร์คขนาดนี้ใช่อยู่ใกล้ๆเองเนาะเราขับรถใกล้ๆยังไม่เคยเข้ามาข้างในนี้เลยเราชอบไอ้นี่มากเลยเนี่ยบัวกระด้งบัวถาดเขาเรียกเหรอแต่ว่าน่าจะบัวกระด้งแล้วก็บัวอะไรเนาะบัวสีน้ำช้าๆหน่อยบัวสีม่วงนี่เขาเรียกบัวอุบลบัวอุบลสีม่วงเนี่ยใช่หลวงพ่อมาจากอินเดียเป็นหลวงพ่อองค์เดียวกันกับที่ประจำอยู่ที่พุทธคยาโอ้ยขนาดโควิดนะรถยังเยอะเลยวะสวยมากเลยเนาะตอนนี้หลวงพ่อฉันเรียนแบบที่อินเดียเลยนะเนี่ยโครงสร้างสวยงามมากแต่นี่ยังไม่สมบูรณ์นะยังกำลังก่อสร้างอยู่นี่มันแทนนะแทนรอบก่อนที่มันจะต้องขึ้นน่าจะแท่งเลยเพื่อนอันนู้นซ้ายมือเนี่ยโอ้โหข้างในเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปกราบไหว้ข้างในได้ใช่ไหมเขาบอกกราบไหว้ได้แต่ทีนี้ตอนนี้พาฉันข้าวอยู่อ๋อแต่เราอย่าเพิ่งข้าวเดี๋ยวคนมันเยอะสร้างปล่อยก่อนเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าวันนี้เรามาเราไม่ได้แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เอาไว้วันหน้ามาเราแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยววันหน้าอ๋อมีต้นโพด้วยทำต้นโพศักดิ์สิทธิ์แบบที่อินเดียเลยนะการออกแบบเนี่ยจะได้แต่ว่าได้อยู่น่าจะได้แค่ตรงนี้ครับ
ถอยขับหรือเปล่าวะหรือว่ามันโค้งออกนั่นได้หรือเปล่าใหญ่โตมากเลยเนาะคิดว่าคงจะเท่าๆกันกับพุทธคยาที่อินเดียนะมันมาทำบุญเยอะเลยเนาะใช่แบบโรงทานนะต้องเหมือนคนมาทำบุญแบบโรงทานนะด้านหน้าแป๊บนึงนะครับด้านหน้าไปใช่ต้องสร้างเยอะเลยแดดร่มลมตกขับรถมาเที่ยวได้เนาะใช่มันไม่ไกลบ้านเลยใกล้ใกล้เองแดดมันร้อนมากหรือไม่เลิกงานก็แวะซะหน่อยอะไรประมาณนี้เราจะไปดูด้านหลังไหมไม่ไปละฮะมันจะมีอะไรไหมลองมันไม่มีอะไรแล้วหรอหมดแล้วน่าจะเป็นรีสอร์ทหรือกุฏิอ่ะมีแค่นี้ด้านหลังอาจจะเป็นรีสอร์ทเอาไว้เดี๋ยวมานั่งใช่ใช่ไปเห็นแต่เจดีย์สง่าน่าจะมองมาไกลๆใช่ไหมท่านพวกสาบนี่สวยมากเลยตอนบานคงจะสวยเนาะมันหลายสีไงคงปล่อยปลาไว้เยอะมากดูสิสีสวยๆนะสีฟ้าอย่างเงี้ยสีม่วงยังไงสีม่วงสีฟ้าแยกได้สีชมพูชอบบัวถาดสีม่วงมันสวยจริงๆนะดูสวยใช่บ่อที่บ้านนะเออใช่ป่ะอยากได้บัวหลายๆสีเนี่ยไม่รู้ว่าพันธุ์มันหาซื้อได้ที่สวนจตุจักรน่าจะมีอยู่มีแต่คันนี้เราผมไม่ค่อยจะอยู่อ่ะแปลกอ่ะตายหมดน่าสีม่วงนั้นดอกใหญ่มากเลยสวยขอบคุณครับเดี๋ยววันหน้าจะมาทำบุญขอบคุณครับขอบคุณครับสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวโอกาสวันหน้ามาใหม่ช่วงนี้มันช่วงโควิดอยู่มีธุระมีนัดไงแล้วก็แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพก็เลยเดี๋ยวร้อยต้นโพนี่ผมก็ว่าเห็นต้นโพอยู่เหมือนที่อินเดียเลยอ่ะโพนี่เอามาจากต้นจริงเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวตานี่จำลองมาจากที่นู่นเลยอัญเชิญมาที่นู่นเลยนะครับแกะสลักมาลงเรือมาก็45วันขนาดของพุทธคยาเท่ากับที่อินเดียไหมครับที่นี่กรมศิลปากรออกแบบเลยครับขนาดเท่ากันไหมหรือว่าเล็กกว่านิดนึงอย่างจำลองมาทั้งหมดเป๊ะเลยอ๋อครับเพราะหลวงพ่อท่านเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตครับพระเจ้าคุณท่านก็ออกแบบจำลองมาจากนั้นแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหน้าผมมาเที่ยวใหม่ครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับทางออกครับผมตรงนี้ก็ขายอุปกรณ์สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับที่วัดพุทธชยันตีวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเส้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเที่ยวกันใหม่ครับครับจะมาทำบุญครับเส้นถนนวัดศรีบริน้อยครับผมลาดกระบังทะลุออกมอหัวเขียวขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยววันหน้าจะพาเข้าไปชมข้างในครับตอนนี้
บ๊ายบายโควิดยังนี่อยู่ครับผม